สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel อัดฉีดตามสัญญามาดามแป้งควัก5ล้านบาทให้ช้างศึกหลังลิ้วรอบตัดเชือกอาเซียนครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยมอบเงินสดอัดฉีด5ล้านบาทตามสัญญาหลังทีมจบเป็นแชมป์กลุ่ม A ทะลุผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จในศึก AFF Mitsubishi Elite Cup 2022ความเคลื่อนไหวหลังจบเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้3ประตูต่อ1ในเกมนัดสุดท้ายพร้อมจบเป็นแชมป์กลุ่ม A และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามเป้าโดยล่าสุดครับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ออกมาเผยหลังเกมพร้อมพูดถึงการมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับทีมว่าถ้าพูดกันตามตรงเป็นเกมที่ไม่สุดสำหรับแป้งที่เป็นผู้จัดการทีมครึ่งแรกต้องยอมรับว่ากัมพูชามีพัฒนาการสูงมากเล่นระบบดีมากครองเกมรับไว้ได้ทำให้เราเล่นได้ยากจนในที่สุดก็มาได้จุดโทษและมีการเปลี่ยนตัวจนมาได้อีก2ประตูแต่ก็ยังเสียประตูให้กับกัมพูชาไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็ได้เข้าเป็นอันดับที่1ของกลุ่มแน่นอนนะคะหากเทียบกับความรู้สึกของปีที่แล้วปีนี้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าทั้งเรื่องของผู้เล่นแต่สุดท้ายเราก็ได้เข้าที่1ของกลุ่มจนได้พรุ่งนี้ถึงจะทราบว่าเราจะเจอกับใครในสาย B ซึ่งก็ยากทั้งหมดเป็นการไปเยือนก่อนเป็นอะไรที่กดดันมากจากเกมกับอินโดนีเซียจะเห็นว่าคนเยอะมากๆสำหรับการผ่านเข้ารอบนี้แป้งได้อัดฉีดจำนวนเงิน5ล้านบาทเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับน้องๆนักกีฬาทุกคนในการเล่นในช่วง FIFA Day และเทศกาลปีใหม่แบบนี้ทุกคนก็เสียสละมากหวังว่าทุกคนจะเต็มที่ในรอบรองที่กำลังจะมาถึงและกราบขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนด้วยที่เข้ามาชมและเชียร์พวกเรามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกล่าวทิ้งท้ายมาที่เรื่องต่อมานะครับพันษาเหมวิบูลย์รับยังไม่ปลื้มฟอร์มตัวเองเผยรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพร้อมชนทุกทีมความเคลื่อนไหวหลังจบเกมในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup รอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม A เมื่อคืนวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยเซ็นเตอร์ฮาฟร่างโย่งทัพช้างศึกยอมรับยังไม่ปลื้มฟอร์มโดยรวมของตัวเองซึ่งยังมีจุดที่ต้องแก้ไขในเกมรับก่อนที่จะลุยรอบรองในศึกชิงแชมป์อาเซียนลั่นพร้อมเจอใครก็ได้โดยเจ้าโย่งพันษาเหมวิบูลย์นะครับก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมว่าส่วนตัวยังไม่ค่อยประทับใจฟอร์มตัวเองสักเท่าไหร่ยังมีจุดผิดพลาดอีกเยอะทั้งในเรื่องของการออกบอลเกมรับซึ่งต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ตอนนี้เราเข้ามาถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วสำหรับผมเจอใครก็ได้เพราะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและกระหายที่อยากจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับพันษาเหมวิบูลย์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับศึก AFF Mitsubishi Electric Cup ในรอบรองชนะเลิศนะครับทีมเจ้าไทยแชมป์กลุ่ม A จะต้องโคจรมาพบกับอันดับที่2ของกลุ่ม B ในวันเสาร์ที่7มกราคมนี้แฟนๆก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าในวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะมีโอกาสโคจรมาเจอกับทีมไหนในรอบรองชนะเลิศแฟนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกและเจ้าโย่งพันษาเหมวิบูลย์ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็จบลงไปนะครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ